สวัสดีครับท่านผู้ชมขึ้นต้นปีใหม่เนี่ยมกราคมเป็นเดือนที่เราก็หลายคนมีความตั้งใจนะครับที่จะทำหลายสิ่งหลายอย่างผมเองก็ดีใจมากที่กลับมาคุยกับพี่น้องอีกนะครับวิษณุธัญญาอนันต์ครับนำข่าวคราวจากสันตะปาปาฟรังซิสแล้วก็พระสารักษาคนและถ้ามีอะไรเกี่ยวกับพระสารจากท้องถิ่นเนี่ยผมก็จะนำเสนอให้พี่น้องได้รับชมรับฟังกันนะครับอย่างที่บอกเวลาเราขึ้นต้นปีใหม่เราก็มักจะมีข้อตั้งใจดีๆมีโปรแกรมเยอะแยะเราก็ทำแพลนนิ่งไว้ตลอดปีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เหมือนกันเริ่มต้นปีใหม่ก็มีพันธกิจหรือภารกิจของพระองค์เนี่ยในเดือนมกราคมเนี่ยพระองค์ก็ตั้งใจไว้แล้วที่จะเสด็จไปประเทศเม็กซิโกเร็วๆนี้ครับแล้วผมคิดว่าจะเป็นโอกาสที่จะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องราวการเสด็จเยือนเม็กซิโกนะครับแม้ว่าช่วงนี้เราก็จะเห็นว่าโป๊ปรีพอร์ตก็คือโดยวัดศิลป์หรือว่าน้องวินเนี่ยมานัสสุรังกูลก็กำลังเลี้ยงน้องมิกอยู่ที่เป็นลูกชายคนแรกเนี่ยก็เลยอาจจะไม่ค่อยมีเวลาที่มาสรุปข่าวประจำวันให้เราฟังในรายการโป๊ปรีพอร์ตแต่ว่าผมก็จะนำมาเล่าทางรายการนี้นะครับให้พี่น้องได้ฟังครับในตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมานะครับก็คือตั้งแต่วันที่8ธันวาคมเนี่ยเป็นวันที่เปิดประตูศักดิ์สิทธิ์และปีที่ผ่านมาเนี่ยสารปาประกาศแล้วให้เป็นปีเมตตาธรรมฉะนั้นในช่วงบรรยากาศแบบนี้เนี่ยเวลาเราเริ่มต้นปีศักดิ์สิทธิ์หรือว่าปีจูบิลีหรือว่าปีเมตตาธรรมเนี่ยนะครับทุกคนทุกหน่วยงานทั่วโลกนะครับไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยเนี่ยเราก็กำลังที่จะพูดถึงเอ๊ะตกลงความเมตตาเนี่ยที่สันตะปาปาบอกเนี่ยมันหมายถึงอะไรกันแน่แล้วปีศักดิ์สิทธิ์เป็นยังไงทำไมเราจะต้องเฉลิมฉลองกันจำเป็นจะต้องทำอะไรกันบ้างผมก็เลยบอกว่าเป็นโอกาสดีไหมถ้าเราจะต้องนำเรื่องนี้เนี่ยมาเล่าสู่กันฟังย้ำแล้วย้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกผมอาจจะนำเก็บข่าวต่างๆเนี่ยมาเล่าให้พี่น้องสู่กันฟังแม้ว่าในตอนที่แล้วมาผมอาจจะเกินนำไปบ้างแล้วก็ตามนะครับแต่วันนี้เนี่ยผมก็เลยอยากจะนำความคิดนำความรู้เล็กน้อยมาพูดให้พี่น้องได้ฟังกันนิดหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องประตูศักดิ์สิทธิ์เนี่ยแล้วการประกาศปีศักดิ์สิทธิ์เนี่ยความเป็นมาเป็นไปเนี่ยเอาแบบง่ายๆสั้นๆก็แล้วกันนะครับผมจำได้ว่าครั้งก่อนๆเนี่ยผมได้เล่าไปบ้างแล้วนะครับถึงว่าพระสาปาเนี่ยเริ่มเปิดประตูศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เชิญชวนให้พี่น้องเนี่ยได้จาริกแสวงบุญให้ปีนี้ปีศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเป็นปีที่เราจะต้องตักตวงพระพรจากพระเจ้าให้มากต้องสัมผัสพระเจ้าให้ได้จะต้องใช้โอกาสนี้แหละเป็นปีที่จะตักตวงพระพรโดยเฉพาะเป็นเรื่องราวของชีวิตฝ่ายจิตเป็นผลประโยชน์ฝ่ายวิญญาณของเราแต่ละคนฉะนั้นพระสาปาตั้งใจไว้ที่จะให้ทุกวันเนี่ยมีกิจกรรมมากมายทีเดียวทั่วโลกขอให้ร่วมมือกันประสานงานเรื่องนี้ทำกับพระองค์นะครับในพระสัจจสากลนะครับเคยกำหนดไว้แล้วว่าประตูศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเขามีประตูถาวรเนี่ยอยู่7แห่งในโลกผมเคยเล่าไปแล้วว่ามี4แห่งแน่นอนเป็นมหาวิหารหรือบาซิลิก้าของประจำองค์สันตะปาปาซึ่งแน่นอนก็มีมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์มีมหาวิหารเซนต์จอห์นลาติลันเป็นมหาวิหารประจำองค์สันตะปาปานะครับมีพระมหาวิหารแม่พระมีมหาวิหารนบุญเปาโลแล้วนอกนั้นเนี่ยแล้วแต่ละแห่งเนี่ยก็จะมีประตูศักดิ์สิทธิ์อยู่ซึ่งจะเปิดแล้วเนี่ยแล้วก็เปิดทั้งปีแล้วก็จะปิดโบกด้วยซีเมนต์ปิดเลยนะครับแล้วก็จะเปิดใหม่อีกไม่รู้อีกกี่ปีกี่สิบปีเราไม่ทราบ
แต่เดี๋ยวเราจะมาดูประวัติความเป็นมานิดหนึ่งแต่ว่าพระสัปปาฟรังซิสเนี่ยมาแปลกเดิมทีตั้งใจไว้แล้วจะเปิดประตูแรกในปีเมตตาธรรมเนี่ยวันที่8ธันวาคมที่มหาวิหารนบุญเปโตรที่กรุงโรมนะครับแต่เนื่องจากว่าพระองค์เนี่ยเสด็จไปเยือนที่แอฟริกาในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนคศ2014เห็นว่าวิกฤตที่แอฟริกาเนี่ยมีสงครามแล้วทุกคนนี่กระหายหาเรื่องสันติในระหว่างที่เยือนกรุงบังกีที่ประเทศแอฟริกากลางนะครับ Republic of Central Africa เนี่ยก็เลยถือโอกาสนั้นเนี่ยเปิดประตูศักดิ์สิทธิ์ทวีปแอฟริกาครั้งแรกเลยมหาวิหารแม่พระปฐุสนธิเนรมนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมาเปิดที่กรุงโรมในวันที่8ธันวาคมที่เซนต์ปีเตอร์บาซิลิกาหรือมหาวิหารนบุญเปโตรแล้วต่อมานะครับได้เปิดที่มหาวิหารเซนต์จอห์นลาเตรันนะครับแล้วก็เมื่อวันที่1ที่ผ่านมาเนี่ยก็เปิดที่มหาวิหารแม่พระเป็นมหาวิหารที่พระสาปาเวลาจะเดินทางไปต่างประเทศทั้งไปทั้งกลับจะต้องมาขอบคุณแม่พระฝากทุกอย่างไว้ในความดูแลของแม่พระแล้วก็วันที่25มกราคมเนี่ยนะครับพระสาปาก็จะไปเปิดประตูศักดิ์สิทธิ์ที่มหาวิหารนบุญเปาโลนอกกำแพงผมย้อนกลับไปนิดหนึ่งพระสัปปะองค์นี้เนี่ยให้ความสำคัญเรื่องการได้รับพระพรจากพระเจ้านานาประการไม่ใช่ว่าจะเปิดมหาประตูมหาวิหารศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นซึ่งในโลกทั้งหมดเนี่ยมี7แห่งซึ่ง4แห่งที่กรุงโรม1แห่งที่มหาวิหารที่สเปนคอมโพสตัลลาชื่อบาซิลิกาของนักบุญเจมส์หรือนักบุญจาคอบนะครับที่สเปนแล้วก็ที่นักบุญจอห์นมารีเวยันเนหรือว่าเจ้าอาวาสผู้ศักดิ์สิทธิ์ที่เมืองอาร์ตที่ฝรั่งเศสแล้วมีอีกแห่งหนึ่งที่อยู่นอกยุโรปก็คือที่กรุงควีเบกเป็น7แห่งอันนั้นประตูถาวรนะครับแต่สาปาองค์นี้บอกว่าให้ครั้งนี้เปิดทั่วโลกทุกมหาวิหารเลยแล้วก็สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่พระสังฆราชท้องถิ่นต้องการจะให้เป็นที่จารึกแสวงบุญขอให้กำหนดประตูศักดิ์สิทธิ์และเปิดด้วยเหตุนี้เนี่ยนะครับในประเทศไทยเราเนี่ยจึงเปิดแล้ว10สังฆมณฑลทุกอาสนวิหารได้เปิดแล้วในกรุงเทพเมื่อวันที่13ธันวาคมที่ผ่านมาพระคดีนันเกียงศักดิ์ก็ได้เปิดที่อัสสัมวิหารอัสสัมชัญนะครับแล้ววันที่12มกราคมก็กำหนดว่าเป็นสักการสถานของบุญญราศีนิโคลัสบุญเกิดกริตบำรุงก็จะเปิดเป็นที่แสวงบุญแล้ววันที่19มีนาคมก็จะเปิดที่วัดบุญยอดแซบที่อยุธยาในสังฆมณฑลอื่นก็กำหนดเช่นกันในอัสสัมวิหารแต่ละสังฆมณฑลก็จะเปิดแล้วก็ชี้แจงให้สัตบุรุษเนี่ยไปแสวงบุญอันนี้พระสัปปามีความตั้งใจจะใช้ทุกโอกาสให้พี่น้องคริสตชนทั่วโลกแม้เดินทางไปแสวงบุญที่ยุโรปไม่ได้ที่อเมริกาที่แคนาดาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรในวัดของตนในอาสารวิหารสังฆสงฆ์ของตนเนี่ยขอให้ได้ไปใช้โอกาสนี้ที่จะตักตวงได้รับพระพรจากพระเจ้าแล้วก็รายละเอียดต่างๆเนี่ยรายละเอียดการรับพระคุณการุณการแสวงบุญคืออะไรแล้วก็การยกโทษบาปต่างๆเนี่ยเป็นยังไงเนี่ยผมจะค่อยๆนำมาเล่าให้พี่น้องฟังนะครับสำหรับที่มาที่ไปเนี่ยก็มาจากพระคัมภีร์ทั้งสิ้นซึ่งเรื่องนี้ผมต้องขอบคุณคุณพ่อพยงมณีราชนะครับอุปสังฆราชของราชบุรีเนี่ยท่านก็เคยไปบรรยายที่นู่นที่นี่แล้วผมก็ได้ถามท่านเหมือนกันเพราะว่าท่านก็ศึกษาเรื่องกฎหมายพระราชจักรเยอะผมก็เลยคุยกันเรื่องนี้เลยก็นำความรู้มาปฏิปต่อกันเพื่อจะได้นำเสนอเป็นแบบที่เรียบง่าย
ให้พี่น้องได้ฟังจริงๆแล้วเนี่ยนะครับคำว่าธรรมเนียมประตูศักดิ์สิทธิ์หรือว่าปีศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเราเรียกว่าจูบิลีจูบิลีก็คือการเฉลิมฉลองนั่นเองการเฉลิมฉลองเนี่ยในประเทศเราก็คุ้นเคยฉลองทุกอย่างแล้วก็เช่นการแต่งงานผู้ได้รับสินบวชหรือว่าฉลองสำคัญสำคัญเนี่ยเราเรียกว่าจูบิลีจูบิลีนี่ก็มีหลายแบบนะครับเช่นว่าบางทีเราคุ้นเคยได้ยินคุ้นๆก็คือเรียกว่าซิลเวอร์จูบิลีโอกาสครบ25ปีอะไรก็แล้วแต่แต่งงานครบ25ปีวีดดิ้งซิลเวอร์วีดดิ้งจูบิลีหรือว่าบวชเป็นพระสงฆ์ครบ25ปีเขาเรียกว่าซิลเวอร์จูบิลีเหมือนกันหรือว่าบางคนฉลอง40ปีเราเรียกว่ารูบี้ก็คือทับทิมนะครับหรือว่าเราฉลอง50ปีการบวชเป็นพระสงฆ์การแต่งงานเราเรียกว่าสุวรรณสมโภชหรือว่าทองหรือว่าโกลเด้นจูบิลีจากนั้นบางคนฉลอง60ปีเราเรียกว่าเพชรหรือพัชรสมโภชก็แล้วกันแปลว่าเพชรไดมอนด์จูบิลีแล้วหลังนั้นบางคนอายุยืนนานมีการเฉลิมฉลอง75ปีในโอกาสสำคัญแห่งชีวิตเราเรียกว่าแพลตินัมหรือว่าทองคำขาวนั่นเองผมไม่รู้ภาษาไทยเขาเรียกอะไรนะครับพี่น้องก็บอกผมด้วยกันและถ้าคนมีโอกาสฉลอง100ปีนะครับเราเรียกว่าไททาเนียมจูบิลีอันนี้เป็นความรู้ของเราไทยๆนะครับที่ว่าเฉลิมฉลองการเฉลิมฉลองแบบนี้เนี่ยจูบิลีเนี่ยมาจากพระคัมภีร์จากพระคัมภีร์ครับโดยเฉพาะจากหนังสือเลวีนิติเลวีนี่ก็คือเผ่าเลวีนิติก็คือกฎหมายกฎบัญญัติของเลวีถ้ามีโอกาสก็ต้องไปเปิดพระคัมภีร์เปิดดูเลยนะครับพระธรรมเก่าชื่อว่าเลวีนิติบทที่25ข้อ1และข้อ2แล้วก็ในบทในหนังสือเดียวกันเนี่ยข้อ8ถึงข้อ17พูดถึง2อย่างพูดถึงว่าการระลึกถึงปีศักดิ์สิทธิ์ทุก7ปีอันนี้เป็นพระธรรมเก่าคืออย่างนี้ครับในพระคัมภีร์เนี่ยตัวเลขเนี่ยสำคัญเลข7เนี่ยเป็นเลขที่สมบูรณ์7คูณ7อะไรก็แล้วแต่ให้มันมีคูณกันเข้าไปทุก7ปีเนี่ยในช่วงนั้นเนี่ยพระเจ้าได้บอกโมเสสผู้นำประชากรอิสราเอลให้ออกมาจากแผ่นดินที่เป็นทาสในอียิปต์ให้ไปสู่แผ่นดินใหม่ประเทศอิสราเอลให้เป็นไทยต้องแสดงความรู้คุณทุก7ปีต้องเฉลิมฉลองขอบคุณพระเจ้าที่ให้หลุดพ้นจากการเป็นทาสให้ไปสู่อิสระเราในความหมายชาวคริสต์ก็คือจากความเป็นทาสของความมืดไปสู่ความสว่างจากบาปสู่การเป็นอิสระจากบาปเป็นลูกพระเจ้าฉะนั้นจึงเฉลิมฉลองพ้นจากการเป็นทาสกันแล้วกันข้ามแม่น้ำจอร์แดนทุก7ปีจึงจะต้องมีการระลึกถึงอันนี้แล้วก็สอดคล้องกับเขาเรียกว่าปีเป่าเขาสัตว์ฉะนั้นการเฉลิมฉลองเนี่ยสัญลักษณ์ก็คือเขาจะใช้เขาแพะตัวผู้หรือว่าเขาแกะตัวผู้เนี่ยเป่าออกมามันจะเป็นเสียงที่เรียกคนให้ว่าปีนี้เป็นปีแห่งพระพรพระเจ้าเป็นปีที่ต้องหยุดพักฉะนั้นจึงสอดคล้องกับพระวจนะของพระเจ้าพระวรสารบุลูกาบทที่4ข้อที่16ถึง22มั้งครับที่บอกพระเยซูบอกว่าปีนี้เป็นปีอิสระเป็นปีที่ขอบคุณพระเจ้าเป็นปีที่ปลดปล่อยให้คนตาบอดได้เห็นคนพิการได้เดินได้คนเป็นทาสสู่เป็นไทยอะไรงี้ก็สรุปง่ายๆว่าเป็นปียกหนี้ยกสินเป็นปีให้แผ่นดินได้พักผ่อนเป็นปีที่ขอบคุณพระเจ้าฉะนั้นในการเฉลิมฉลองนี้
มีจุดประสงค์ก็คือ1ให้ผืนแผ่นดินที่เราทำมาหากินได้พักผ่อนมีการปลดปล่อยคนที่เป็นทาสให้เป็นไทยซะคนที่ติดหนี้ติดสินได้รับการยกหนี้คนที่เป็นเจ้าของที่ดินอะไรเนี่ยถูกยึดกรรมสิทธิ์ไปได้คืนเอามาใช้ในความหมายทางชีวิตฝ่ายจิตก็คือบาปเนี่ยจะได้กรรมยกให้หมดไปเราไม่รู้จะลบล้างบาปในความเป็นมนุษย์ที่เราทำมายังไงนี่แหละครับเป็นโอกาสนะครับฉะนั้นเป็นโอกาสอะไรครับโอกาสที่พระเจ้าประทานพรให้เราพระเจ้าเสนอเป็นปีโปรดปรานแล้วก็เป็นโอกาสที่ต้องกลับใจเป็นโอกาสที่จะได้รับพระพรได้รับทรัพย์สมบัติฝ่ายจิตอย่างมหาศาลและที่สำคัญสุดนั้นเราต้องสัมผัสเองแล้วนำความรักความเมตตาพระเจ้านั้นไปสู่ผู้อื่นอันนี้แหละครับคือความหมายผมค่อยๆนำมาขยายเล่าให้พี่น้องฟังในโอกาสนี้จูบิลีมาจากภาษาฮีบรูว่าจูเบลหรือว่าจูเบลซึ่งแปลว่าเขาสัตว์ฉะนั้นปีนี้แหละครับเป็นโอกาสแล้วแต่ก่อนนี้เขาจะเปิดทุก50ปีนะครับต่อมา50ปีบางคืนในช่วงชีวิตนี้เห็นครั้งเดียวเลยสาราปาประกาศให้ทุก25ปีตอนนี้ลดลงมาครั้งสุดท้ายที่เปิดประตูศักดิ์สิทธิ์เนี่ยปี2000ตอนนี้ถ้ารอ2025เนี่ยภาษาปาฟรังซิสบอกโอ้โหเดี๋ยวไม่ไหวแล้วโลกกำลังต้องการพระเมตตาพระเจ้าเลยเอาตอนนี้แหละเป็นโอกาสเปิดปีศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญมากผมจึงจะเก็บความรู้เรื่องนี้เนี่ยทั้งการแสวงบุญเรื่องพระคุณการุณเรื่องพระพรเนี่ยมาเล่าให้พี่น้องฟังฉะนั้นเป็นโอกาสตักตวงนะครับแล้วในโอกาสนี้ผมก็มีข่าวอีกอันหนึ่งมาเล่าให้ฟังพี่น้องหลายคนทราบแล้วคุณแม่เทเรซากัลคัตตาเนี่ยได้รับเป็นบุญราศีเมื่อปี2000ในช่วงนั้นตอนนี้สมเด็จพระเจ้าฟรังซิสเนี่ยเห็นว่าเกิดมหัศจรรย์เยอะแยะสำหรับที่วอนขอก็เลยประกาศให้วันที่4กันยายนเนี่ยจะสถาปนาคุณแม่เทเรซาแห่งคัตตาเนี่ยให้ได้อยู่ในสาระบบเป็นนักบุญในสาระจักรคาทอลิกนะครับเราต้องวอนขอคุณแม่เทเรซากัลคัตตาได้ช่วยภาวนาโดยเฉพาะคนยากคนจนคนตกขอบในสังคมอันนี้นะครับเป็นพระพรอันยิ่งใหญ่ที่เราจะต้องได้รับในปีนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ